เดิมทีในปี2505เนี่ยเรามติครม.ตอนนั้นเนี่ยมี2เส้นพูดง่ายๆว่าเส้นแรกคือที่ไปล้อมรั้วไว้อีกเส้นหนึ่งก็เป็นอีกแนวหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ศาลตัดสินออกมาคือนำเรื่องนี้มาตีความหรือมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจากคำตีความเดิมเนี่ยก็เป็นเส้นใกล้เคียงกับเส้นที่แนวทางที่สองที่มติครม.ตอนนั้นเสนอไปนะครับแล้วทีนี้มติครม.อันแรกที่เป็นรั้วลวดหนามนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นคนฉีดขึ้นมานะครับก็ไม่ได้เป็นคำตัดสินของศาลโลกในขณะนั้นแต่ประการใดเพราะตอนนั้นเนี่ยศาลโลกวินิจฉัยเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารแค่นั้นเองนะครับกับทรัพย์สินที่อยู่ในตัวปราสาทที่หายไปแล้วต้องให้คืนแล้วก็ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคราวนี้เนี่ยศาลก็เลยวินิจฉัยเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นในคำตัดสินเดิมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมได้ตกลงหารือกับท่านฮอนำพงและได้ประกาศร่วมกันที่ปอยเปตว่าเมื่อผลการตัดสินออกมาเป็นอย่างไรเราต้องให้เวลาซึ่งกันและกันอย่างน้อยวันนี้เราก็ไม่ได้สูญเสียพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร1ต่อ 200,000 ที่เขาใช้เนี่ยศาลพูดว่าจะใช้บริเวณยอดเขาแค่นั้นเองที่เหลือก็จะเป็นแนวสันปันน้ำนะครับกำลังทหารที่ดูแลอยู่ในชายแดนระหว่างไทยกับเขมรนะครับในพื้นที่กองกำลังสุรนารีนั้นก็ขอยืนยันว่ายังอยู่ในที่เดิมยังอยู่ในที่ตั้งตามแนวชายแดนอย่างมั่นคงตลอดเวลานะครับแล้วก็หลังจากศาลตัดสินแล้วก็อย่างที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวนะครับคือก็เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแปลนี่คือคำตัดสินทั้งหมดที่เขาได้อ่านเมื่อวานนี้นะอยู่ในเล่มนี้ที่อําผมมาแล้วเพราะว่าคราวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จากที่ศาลได้วินิจฉัยคำพิพากษาเดิมมาเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับก็อยู่ที่การพูดคุยเจรจากันอีกครั้งนึงนะครับก็ผมคิดว่าเรามี MOU 2543ด้วยแล้วก็ทางฝ่ายทหารวันนี้ท่านก็ดูในรายละเอียดพร้อมกันท่านก็สบายใจนะครับผมคิดว่าวันนี้เรากับกัมพูชาเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการบริหารจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหารให้ดีเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยผลประโยชน์จะเกิดขึ้นทั้งไทยและกัมพูชาครับ